สวัสดีครับผมสอยไวสันนะครับกลับมาครับถ้าพูดถึงสานะค่ายและอีกค่ายของอเมริกาก็คือ Moon Eye นั่นเองฮะถ้าใครนึกภาพโลโก้ไม่ออกก็ดูข้าง Volkswagen คันนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นค่ายแต่งแรกที่มาแต่ยุค40นู่นแล้วหาว่าส่วนใหญ่ที่ทำก็จะเป็นแบบหัวถ้าใครจำว่าเดือยุค40ตัวยาวคันยาวๆได้ครับนั่นแหละครับตัวนั้นแหละเจ้าของคนที่เจ้าของคือคุณเดียสมูนดีนมูนครับแล้วที่พับวิวถามว่าทำรถส่วนใหญ่ออกมาเป็นอะไรไหมแล้วยี่ห้อ Volkswagen นะครับถามว่าหายากไหมโอ้โหหายากครับส่วนใหญ่บางทีบางคนก็จำสลับนิดหน่อยระหว่าง Volkswagen Beetleกับ Porsche 356A อย่าจำผิดนะครับมันคล้ายกันแต่มันต่างกันนะครับคันนี้เห็นโลกคันนี้เห็นชื่อชัดเลยคันนี้เป็น Volkswagen Beetle เวอร์ชันรถบรรทุกนะครับตัวนี้คาเฟอร์ตัวนี้เป็นตัวรถตู้แต่ขนาดไซส์นี้ครับก็ฮอตวิวเก่งหน่อยนี้อยู่แล้วทำรถไซส์ปกติให้เป็นไซส์แบบเหมือนการ์ตูนบ้างอะไรอย่างนี้นี่ไซส์จริงเป็นรถตู้ครับแล้วก็มีโคโปก็มีโปรสต็อกคาเมโร่2คันแล้วก็กราว PX นะครับนี่ครับรถมูสไอส่วนใหญ่จะได้คือรถสีเหลืองดำไม่ก็สีดำเหลืองนะครับก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับให้นาว่าวันอาทิตย์เตรียมเจอกับคลิปใหม่เรื่องรถสุดท้ายของเรโน่ภาคสุดท้ายของเรโน่นิสสันมิตซูบิชิก็คือเรื่องที่ผมโปรดปรานที่สุดนะชอบที่สุดไม่ครับรักเลยอะครับไว้เจอใหม่วันอาทิตย์นะครับไว้เจอกันครับผม